ผมจะได้บอกว่าแกนนอนคืออะไรแล้วแกนนอนควรจะทำอะไรจริงๆไม่จำเป็นเป็นแกนนำเลยค่ะทุกคนเป็นแกนนำแล้วสามารถช่วยกันได้ค่ะผ่านมาหลายรอบแล้วก็มีการคุยกันในอินเทอร์เน็ตพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าขบวนซึ่งผมคิดว่านี่เรื่องสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเราที่ผ่านมาในรอบ30 ปีนี้เราไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าองค์กรนำแต่ว่าไม่ได้ทำขบวนตอนนี้สภาพการขององค์กรนำเนี่ยเรียกว่าสลายถูกย่อยสลายเหลือจตุพรกับบรมุตออกมาเดินเก่าไปเก่ามาบ้างแต่ว่าพูดถึงสภาพองค์กรนำนี่หมดสภาพแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะแล้วแต่นั้นแล้วแต่ตีความแต่ว่าในทัศนะผมเนี่ยผมคิดว่าไม่อยู่ในสภาพที่จะนำอะไรนะแตกต่างไปอย่างเติมมากทีนี้พอไม่มีองค์กรนำเนี่ยเราก็พบว่ามวลชนที่มีเหลืออยู่เป็นล้านเนี่ยมันไม่มีทิศทางความที่จะทำไงว่าเวเพราะว่าวิธีคิดหรือรูปแบบที่ผ่านมาตลอด4 ปีเนี่ยมวลชนเนี่ยพึ่งพาแกนนำในการนำนะครับดังนั้นเนี่ยพอมวลชนถึงแม้ว่าจะเหลือเป็นล้านแต่ว่าขยับตัวไม่เป็นขยับตัวไม่ได้นะครับผมขยับตัวขึ้นมาประกาศตัวเป็นแกนนอนก็ยังถูกผลักให้เป็นแกนนำนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดการอภิปรายว่าทำไงมันถึงจะมาทบทวนกันว่าเอ๊ะตกลงมวลชนที่มีอยู่เป็นล้านเนี่ยมันมีสถาปัตยกรรมไหมวันนี้เราจะพูดเรื่องสถาปัตยกรรมทรายจากคุณกรรมหรือมาเพราะคุณกรรมแน่นๆจะไหลออกตามร่องพอคุณแบมือมันก็จะไหลออกคุณภาพมือเนี่ยจะทรายสิเขาบอกว่าพลังประชาธิปไตยถ้าจะขับเคลื่อนให้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เราต้องเปลี่ยนทรายรวดๆให้เป็นดินเหนียวดินเหนียวมันจะปั้นขึ้นรูปได้มันจะเป็นก้อนแล้วมันมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้มวลชนหลายล้านหลายแสนจะกินเหนียวได้ผมถามว่าเรามีคน5,400,000 คนแต่เราไม่ได้พูดคำว่าประชาธิปไตยนะหลังจากนั้นผมถามทุกครั้งที่ผมไปร่วมกลุ่มไปร่วมเสวนาสัมมนาผมถามว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเขายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่พวกเราจะทำอะไรผมถามว่าเขายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่แล้วพรรคการเมืองของฝ่ายประชาชนที่มีอยู่ชนะเลือกตั้งเนี่ยผมถามว่าแล้วเราชนะอันดับแรกเลยเขาจะยอมให้เราชนะเลือกตั้งเขาชะลอการเลือกตั้งต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะบ่อนทำลายพลังWe'll be right back.
ีปี52เมษายน52อันนั้นถือเป็นแกนนอนหรือเปล่าเพราะว่าไม่เป็นมติหรือว่าเป็นเจตจำนงเพราะว่าแกนนำบนเวทีก็แบ่งรับแบ่งสู้กับการปฏิบัติงานของกลุ่มแท็กซี่ตรงนี้เพราะว่าคือการก่อกำเนิดของคนเสื้อแดงคือเราก็รู้มาคือคนเสื้อแดงจริงๆแล้วมันเกิดมาช่วงตั้งแต่ก่อนหลังรัฐประหารตอนนั้นไม่ได้ใส่เสื้อแดงกันนะเป็นที่รับทราบนะครับแต่พอเสื้อแดงมาเป็นรูปเป็นร่างจริงๆก็ตอนที่เราทำเรื่องไม่รับรัฐธรรมนูญเราทำเรื่องไม่รับรัฐธรรมนูญมีการโหวตเรื่องรัฐธรรมนูญเราเลือก50แล้วเราก็ไม่เลือกตั้งรัฐธรรมนูญ50แล้วพอได้รัฐบาลเราก็อยู่ในรัฐบาล50แล้วนะครับทั้ง2ชุดนะครับเพราะอย่างอาจารย์มณิจิตรกลับเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญ50เป็นรัฐธรรมนูญโจรเอาแล้วอาจารย์มณิจิตรกลับไปเป็นสอบในรัฐธรรมนูญโจรทำไมใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณจะต่อต้าน50ในเวลาเนี้ยผมว่ามันคุณต้องเอาสิ่งเอาล่าสุดเราไว้เอาสิ่งนี้กลับมาในหลังผมว่ามันเลยเอาละค่ะบรรยากาศงานสัมมนาในวันนี้นะคะหลักๆเลยเราก็คือคุยกันเรื่องแกนนอนค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยจะเป็นเปลี่ยนจากแค่ผู้ร่วมชุมนุมเฉยๆเป็นผู้ปฏิบัติการได้อย่างไรคุณเองก็เหมือนกันนะคะมีศักยภาพในการทำอะไรทำเท่าที่เราทำได้ช่วยกันทุกคนและช่วยกันทุกแรงค่ะมดตัวเล็กๆก็จะล้มช้างได้โอเคค่ะทริปเก็บพาเที่ยววันนี้คงต้องขอจบลงเท่านี้และเจอกันทริปหน้านะคะดูกันค่ะว่าเราจะไปเที่ยวไหนบ๊ายบายค่ะ